เรามาเริ่มจากการเรียกใช้งานโปรแกรมกันเถอะค่ะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วหน้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างในภาพนะคะต่อจากนั้นให้เราเปิดโปรเจกต์ในแถบเมนูด้านซ้ายมือแล้วเลือก New ตรงนี้ Project Type ให้เลือกเป็น Simple Project อย่างที่แสดงขึ้นมาตอนแรกคลิกเลือก PC Series แล้วเลือก FX CPU ค่ะต่อไปเลือก PC Type โดยเลือก FX 3G ส่วนภาษาโปรแกรมในการเขียนให้คงไว้ตามนั้นคือ Ladder แล้วกดโอเคจากนั้นหน้าต่าง New Project จะถูกเรียกขึ้นมาและจะสามารถทำการกรอกโปรแกรมได้ต่อไปจะแนะนำโครงสร้างของหน้าต่างโปรแกรมนะคะหน้าต่างของ GX Work 2โครงสร้างเหมือนในภาพเราเรียกว่า Navigation Window ซึ่งในขอบเขตนี้เราเรียกว่าหน้าต่างสำหรับการเขียนโปรแกรมหรือ Work Window